คนค่ะส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ก็ได้คนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้แยกแยะระหว่างคำว่าแผ่เมตตากับคำว่าอุทิศบุญกุศลนั้นไม่ถูกต้องนะครับการแผ่เมตตาเมตตาคือความวางซึ่งอารมณ์โกรธทั้งหลายให้อภัยอโหสิกรรมนั่นคือการแผ่เมตตาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับโลกวิญญาณพวกนี้เลยเราไม่ได้ไปมีใจที่บุกรุกหรือว่าเขาไม่ได้มาโกรธเกลียดอะไรเรามันคือการให้อภัยความหมายของการแผ่เมตตาคือให้ความสุขจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันฉันมาตัวของฉันไม่ได้มีอะไรนี่คือความหมายของการปรารถนาดีคือการแผ่เมตตาแต่คุณทัศดาวควรใช้คำว่าอุทิศบุญกุศลอุทิศะนะครับแปลว่าความมุ่งหมายมุ่งหมายที่จะให้เขารออนุโมทนาอันเนี้ยเราก็เกิดผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเราถึงอยู่กันได้อย่างบาลานซ์ก็คือความว่าอุทิศบุญกุศลนะครับอย่าใช้คำว่าแผ่เมตตานะครับหรือท่องสัพเพสัตตาไปเนี้ยอันนี้บุญกุศลของเขามันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญกุศลจงใช้คำว่าอิทังเมสัพพะเทวตานังสัพพะวิญญาณังสัพพะเปตานังอะไรประมาณเนี้ยนะครับมีอยู่ในบทสวดอยู่แล้วอันนี้คือการอุทิศบุญกุศลให้กับเขาโดยตรงและจะเป็นการเชื่อมบุญเชื่อมความรู้สึกกันแล้วเราจะอยู่อย่างการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับนะคนส่วนใหญ่จะใช้คำว่าแผ่เมตตาซึ่งมันคนละเรื่องคนละงานนะครับ